ครับพี่น้องครับที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นต้นดาวเรืองนะครับต้นดาวเรืองนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับเป็นการตัดหยอดนะครับดีบ่ดีจังไดนะครับก็ได้ชมไปแล้วนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นการแตกหยอดนะครับหลังจากตัดไปแล้ว3มือนะครับนี่ครับตัดไปแล้ว3มือนะครับพี่น้องมันก็สิเกิดการแตกหยอดออกมาครับนี่คือตัวที่ตัดนะครับอันนี้คือตัวที่ตัดนะครับอันนี้เป็นตัวที่ตัดแล้วเขาก็สิแตกหยอดออกมานะครับแตกออกมาแตกออกมานะครับหลังจากปลูกไปแล้ว2-3สัปดาห์นะครับมันก็สิต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วเฮาก็ตัดหยอดนะครับมันก็สิเป็นการแตกนี่ครับแตกหยอดออกมาหากินนะครับแตกหยอดแตกหยังออกมายิ่งตัดยิ่งแตกนะครับยิ่งโตเร็วนะครับนี่นะครับเริ่มงามแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรวมกับปุ๋ยขี้งัวนะครับเพราะว่าพวกนี้มันสิตึงในตัวเจนได้ดีนะครับปุ๋นครับเดี๋ยวสักพักนึงก็สีเหลืองอลามแล้วครับพี่น้องนะครับการตัดหยอดนี่เฮาก็ตัดนะครับตัดให้มันเหลือเหลือใบเลี้ยงนะครับเหลือใบเลี้ยงนะครับใบเลี้ยงมันสิแตกหยอดออกมาหน่อยนึงนะครับเฮาก็คมลงแล้วก็ตัดนะครับเรามันสิเป็นการแตกนะครับแตกหยอดแทงออกมานะครับแทงมาทั้ง2การนะครับการใบเลี้ยงเขานี่นะครับก็จะเห็นว่าแตกออกมาแบบหลายเลยนะครับมองนี่ก็แตกนะครับนี่ก็แตกนะครับนี่ก็แตกออกมานะครับนี่แหละครับเป็นการตัดนะครับตัดเพื่อให้เขาได้แตกกิ่งแตกกันว่าสิบ่ให้เขาฉลูดแล้วเขาสิโตเร็วนะครับโตเร็วโตเร็วนะครับนะครับเป็นการแตกกิ่งแตกงังออกมาหลายแล้วนะครับนี่ครับจากการตัดหยอดนะครับจากการตัดหยอดนี่แหละครับผลจากการตัดหยอดเราเฮ็ดให้มันโตเร็วนะครับโตเร็วขึ้นนะครับนี่ครับกำลังแตกออกนะครับคันผู้ใดปลูกดาวเรืองอยู่นะครับกะลองเห็ดเบิ่งนะครับเด้อนะครับมันกะสิดาวเรืองเฮาก็สิโตเร็วใหญ่เร็วนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยควบคู่กันไปนะครับโดยการตึงในตัวเจนนะครับเนาะตึงในตัวเจนบนหน้าดินนะครับโดยใส่ปุ๋ยขี้งัวกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นปลอดสารเคมีนะครับเนาะอีกจักหน่อยก็สิเห็นทุ่งดาวเรืองแล้วนะครับจากคู่กบนะครับปลอดสารนะครับโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้บ่มีหยังหลายแต่อยากให้พี่น้องเบิ่งนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องเกษตรนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้บ่มีหยังหลายครับต้องลาไปก่อนกับสวนดาวเรืองของคู่กอบครับสวัสดีครับ